มาดูเลยนะคะ1 วาเท่ากับ2 เมตรนะเป็นหน่วยที่นิยมใช้นะคะในการเปรียบเทียบวานี่เป็นมาตราไทยเมตรนี่เป็นระบบเมตริกนะคะหลานี่เป็นระบบอังกฤษนะคะเวลาที่เขาซื้อผ้าเนี่ยถ้าเป็นพวกผ้าไหมนะคะผ้าไหมผ้าฝ้ายเขาจะขายเป็นหลาเพราะเวลาทอเนี่ยนะคะเขาใช้เครื่องทอนะคะความยาวเนี่ยเขาใช้เป็นหลานะคะแต่ถ้าเราไปซื้อผ้าที่ไม่ใช่ผ้าของไทยเนี่ยนะครับผ้าสังเคราะห์ใยสังเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ขายเป็นเมตรนะต่อไปนะคะระบบอังกฤษกับระบบอะไรคะเมตริกเขาบอกว่า1นิ้วเนี่ยนะคะ1นิ้วนะคะเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรนะคะนี่เป็นค่าโดยประมาณนะคะ1นิ้วเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรนะคะนี่ในการเปรียบเทียบหน่วยความยาวเนี่ยนะคะเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเราใช้ค่าโดยประมาณนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้ค่าที่แท้จริงเพราะเพื่อความสะดวกในการคำนวณ นะอย่างหนึ่งหลาเนี่ยส่วนหนึ่งหลาเนี่ยที่เราเรียงกันมาก็ประมาณเท่าไหร่นะคะ90เซนติเมตรนะคะเราใช้ค่าโดยประมาณนะต่อไปค่ะเห็นไหมเราเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดคืออะไรคะไม้บรรทัดจำไว้เลย1อะไรคะ1นิ้วเขาบอกประมาณเท่าไหร่นะคะ 2.54 เซนติเมตรนะคะเขาบอก 2.54 นะเพราะนั้นจำไว้นะต่อไปค่ะเวลาสอบไม่มีให้ดูนะนักเรียนต้องจำเองมาตราต่างๆนี่มาดูนะคะการเปรียบเทียบระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริกโดยประมาณนะคะอังกฤษก็รู้แล้วนะนิ้วฟุตหลาไมล์ใช่ไหมคะระบบเมตริกก็เซนติเมตรเมตรกิโลเมตรที่นิยมใช้1นิ้วเท่ากับ 2.54 เซนติเมตรนิ้วเป็นระบบอังกฤษเซนติเมตรเป็นระบบเมตริกนะคะ1หลานะคะมีค่าโดยประมาณนะคะ90เซนติเมตร1หลาเท่ากับ 0.9144 เมตรนะคะ1หลาเนี่ยยังไม่ถึงเมตรนะคะเพราะหลามีประมาณ90เซนติเมตร1เมตรเนี่ย100เซนติเมตรดังนั้น1หลานะคะเทียบหลากับเมตรนะ 0.9144 เมตรต่อไปฟุตนะคะกับเซนติเมตรให้จำความยาวของไม้บรรทัดนั่นเองไม้บรรทัดของนักเรียนนะคะ1ฟุตนะคะก็คือ30เซนติเมตรแล้วก็กี่นิ้วนะ12นิ้วเรื่องใกล้ตัวนะคะต้องจำได้ละนะ1ไม้เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตรนะคะนี่เป็นการเทียบระบบอังกฤษกับระบบเมตริกโดยประมาณนะคะต่อไปจะเป็นการเทียบระบบนะคะเมตริกกับมาตราไทยนะคะต่อไปค่ะในหนังสือมีนักเรียนไปจดเอาเองมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก1คืบนะคะคืบเนี่ยนะเท่ากับประมาณเท่าไหร่นะคะ25เซนติเมตรนะนักเรียนลองไปวัดคืบของนักเรียนสิได้ไหมว่าประมาณกี่เซนติเมตรนะคะเท่าไหร่ชนิการวัดใหญ่เลยเท่าไหร่คืบเดียวคืบเดียวต่อไป1ศอกเห็นไหมคะเขาบอกว่า1คืบเนี่ยเท่ากับ25เซนติเมตรนักเรียนก็ทราบแล้วว่า1ศอกมันกี่คืบคะ2คืบเพราะนั้น1ศอกก็ประมาณ50เซนติเมตรนะถ้าจำ1คืบถ้าจำคืบได้ว่า1คืบมีกี่เซนติเมตรนะคะ1ศอกก็ต้องได้นะคะต่อไปถ้าเป็นวาก็ต้องได้ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องคำนวณให้ได้นะคะ1คืบเท่ากับ25เซนติเมตร1ศอก
5ประมาณ50เซนติเมตร1วาเท่ากับ2เมตรนะคะ1เส้นเท่ากับ40เมตรเพราะ20วาเนี่ยเป็น1เส้นนะคะแล้ว1วามี2เมตรเพราะนั้น1เส้นก็เท่ากับ40เมตรนะคะ25เส้นเท่ากับ1กิโลเมตรอันนี้เป็นมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริกทุกคนทราบแล้วต่อไปเราเป็นการนำมาใช้นะคะเรียนแล้วทราบแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ได้นะเอามาใช้ก็คือการเปลี่ยนหน่วยนะคะในการเปลี่ยนหน่วยความยาวความกว้างหรือความสูงอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะมีการเปลี่ยนหน่วยจากเห็นไหมที่เราเรียนไปแล้วระบบอะไรคะเมตริกเป็นอังกฤษมาตราไทยเป็นเมตริกนักเรียนก็ต้องสามารถทำไมได้เปลี่ยนให้ได้อีกกรณีหนึ่งนักเรียนต้องทราบว่าหน่วยอะไรเป็นหน่วยใหญ่หน่วยอะไรเป็นหน่วยย่อยคำว่าหน่วยใหญ่หน่วยย่อยก็หมายความว่าอย่างเมตรกับเซนติเมตรเนี่ย1เมตรมีเท่าไหร่คะ100เซนติเมตรกรณีอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรเป็นหน่วยใหญ่เมตรเซนติเมตรเป็นหน่วยย่อยนะคะครับต่อไปมาดูการเปลี่ยนหน่วยความยาวดูตัวอย่างที่หนึ่งจดไปเปลี่ยนหน่วยความยาวนะคะจาก2หลา4ฟุตให้เป็นนิ้วก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะให้หน่วยความยาวมาให้หลาให้ฟุตแล้วก็เป็นอะไรคะนิ้วนักเรียนต้องทำอะไรให้เป็นอะไรทำหน่วยความยาวจากหลาเป็นฟุตฟุตเป็นนิ้วจะทำหลาให้เป็นฟุตหลานี่ระบบเมตรฟุตดูให้ดีนิ้วระบบอะไรคะระบบอังกฤษนะคะนิ้วฟุตหลาแสดงว่านะคะเราเปลี่ยนความยาวในระบบอังกฤษระบบเดียวกันนะคะอันนี้ยังเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูระบบจากหลาฟุตนิ้วหลาดูซิอะไรเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดเอาคิดให้ดีแล้วค่อยตอบไม่ต้องรีบร้อนไม่ที่ปรากฏอยู่เนี่ยหลาฟุตนิ้วเนี่ยอะไรเป็นหน่วยใหญ่หลาแสดงว่าเราทำจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยจากหลาเป็นฟุตจากฟุตเป็นนิ้วนักเรียนก็ต้องมาเปรียบเทียบความยาวหลากับฟุตนะคะเราจะทำหลาให้เป็นอะไรคะฟุตทำฟุตให้เป็นนิ้วมาดูฟังนะคะในการที่เราจะทำนะคะจากหน่วยหนึ่งให้เป็นอีกหน่วยหนึ่งเรามาพิจารณาก่อนเราจะทำจากหน่วยหลาให้เป็นฟุตก็คือทำจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยนะคะการทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเราจะทำหลาให้เป็นฟุตเราเอาฟุตไว้ทางขวาขึ้นหลาไว้ทางซ้ายความสัมพันธ์หลากับฟุตว่าไงคะหนึ่งละหนึ่งหลาเท่าไหร่เอ้ยตั้งสติก่อนครูถามอะไรตอบอย่างนั้นครูบอกว่าเราจะทำหลาให้เป็นฟุตเพราะนั้นเราบอกว่าหลานี่เป็นหน่วยใหญ่คิดก่อนนะคะหลากับฟุตหลาเป็นหน่วยใหญ่ฟุตเป็นหน่วยย่อยนะความสัมพันธ์ของมันเราต้องการฟุตใช่ไหมเราก็เอาฟุตไว้ทางขวาหลาขึ้นทางซ้ายความสัมพันธ์ของมันก็คือ1หลาเท่ากับ3ฟุตเพราะฟุตมันเป็นหน่วยย่อยหลาเป็นหน่วยใหญ่นะคะเราต้องการฟุตเห็นไหมเราฟุตไว้ทางขวาขึ้นหลาไว้ทางซ้ายความสัมพันธ์ก็คือ1หลาเท่ากับ3ฟุตโจทย์ให้มากี่หลา2หลา1หลามี3ฟุต2หลาล่ะทำยังไงนักเรียนไม่คิดเลยตอบทรง
บวกลบอะไรก็ไม่รู้ฮะหนึ่งหลามีสามฟุตครูถามว่าสองหลามีกี่ฟุตเออตอบได้หกฟุตถามว่านำมาทำอะไรคูณดิมีบางคนบวกบ้างบางคนลบบ้างไม่คิดเลยนะคะคูณนะหนึ่งหลาเนี่ยเท่ากับสามฟุตสองหลามันก็ต้องทำไมคะเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเอามาคูณนะสามคูณกับสองได้หกหน่วยเป็นไรแล้วฟุตเพราะทำเป็นฟุตเขียนหน่วยให้ถูกด้วยนะคะเวลาสอบเนี่ยหน่วยผิดหักคะแนนนะได้แล้วหนึ่งหลาสามฟุตโจทย์ให้มากี่หลาสองหลาสองหลาได้กี่ฟุตหกฟุตอ่ะโจทย์ให้มาอีกไหมมีอีกกี่ฟุตสี่ฟุตอ่ะหน่วยเป็นฟุตแล้วมีอยู่หกฟุตนะคะเพิ่มมาอีกสี่ฟุตเอาไปทำไมบวกเรียนแล้วนะคะประถมก็เรียนนะกับเอกสี่ฟุตหน่วยเหมือนกันนะคะเอาสี่มาบวกกับหกได้เท่าไหร่หน่วยยังเป็นอะไรอยู่ฟุตนะคะสิบฟุตต่อไปละเรียบร้อยแล้วฟุตต่อไปทำให้เป็นนิ้วฟุตกับนิ้วอะไรเป็นหน่วยใหญ่นิ้วต้องการนิ้วเอานิ้วไว้ทางขวาฟุตไว้ทางซ้ายนะคะสัมพันธ์กันยังไงฟุตกับนิ้วเมื่อกี้นักเรียนบอกอะไรเป็นหน่วยใหญ่ตอนนี้กำลังจะทำอะไรฟุตกับนิ้วไม่ฟังเลยทำฟุตกับนิ้วเพราะนั้นเราต้องการนิ้วเอานิ้วไว้ทางขวาขึ้นฟุตไว้ทางซ้ายหน่วยใหญ่เราก็จะเริ่มว่า1อะไรคะ1ฟุตมีกี่นิ้ว12นิ้วก่อนจะตอบเนี่ยคิดซะก่อนไม่ต้องรีบร้อน1ฟุตเท่ากับ12นิ้วมีกี่ฟุตล่ะตอนนี้มีกี่ฟุต10ฟุต1ฟุตมี12นิ้วมีต้อง10ฟุตมันก็ต้องทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นเอามาทำอะไรคูณ1ฟุต12นิ้ว10ฟุตก็เป็น120นิ้ว120นะคะเอา12คูณกับ10เพราะ1